10:12 เซ็ตอินเด็กซ์เปิดมาคล้ายๆกับเมื่อวานเลยนะครับยังสามารถบวกขึ้นมาได้เล็กๆนะครับบวกขึ้นมาอยู่ประมาณ5จุดด้วยกันก็เดี๋ยวรอดูว่าเปิดมาคล้ายเมื่อวานปิดจะเหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับวันนี้เราคุยกันกับคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์คันทรีกรุ๊ปจำกัดกันนะครับคุณวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ปัจจัยแทบจะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยไหมหรือมีประเด็นไหนที่คุณวัฒน์มองว่าเราน่าจะต้องให้น้ำหนักเพิ่มเติมขึ้นในระยะนี้บ้างครับจริงๆระยะสั้นยังไม่มีอะไรมากนะครับระยะสั้นก็ยังเป็นเรื่องของยูเครนรัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องของการล็อกดาวน์ในเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีนนะครับอันนี้คือปัจจัยระยะสั้นนะครับส่วนปัจจัยที่ผมคิดว่าอาจจะต้องจับตาหรือว่าใกล้ชิดนิดนึงที่จะมีส่งผลในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะไปดูในเรื่องของตัว U curve นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณของตัว inward U curve เนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ30ปีลบกับ5ปีนะครับคือมันเกิด inward U curve ไปแล้วนะครับแต่จริงสัญญาณเนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนระดับนึงแต่ถามว่ากังวลหรือเปล่ายังไม่ได้กังวลมากเพราะว่าถ้าเกิดจะกังวลจริงๆเนี่ยควรจะดูตัว10-2มากกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบัน10-2เนี่ยถ้าเอา10-2เนี่ยก็ยังค่าที่ได้ยังเป็นบวกอยู่แต่ค่าบวกของเขาเนี่ยแคบมากๆและเหลือเพียงแค่ประมาณ 0.07 เท่านั้นเองนะครับอีกนิดเดียวก็จะเข้าสู่ตัว inward yield curve ไปแล้วนะครับคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากที่เกิดตัว inward yield curve เนี่ยมันมักจะตามมาด้วย recession ตลอดนะครับอย่างล่าสุดที่ผมเช็คข้อมูลมาเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงสิงหาคมของปี2019นะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยประมาณสัก6เดือนก็เกิดโควิด-19 แล้วก็ทั่วโลกก็เกิด recession ครับซึ่งนั่นแปลว่าณตอนนี้สิ่งที่คุณวัฒน์กำลังจะบอกคือถ้าเกิดว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปีมันดันไปมากกว่า10ปีเมื่อไหร่อันนั้นคือสัญญาณที่เราต้องระวังถูกไหมคะเรียกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังละกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันตลาดหุ้นทั่วโลกก็ valuation ไม่ได้ถูกนะครับอย่างบ้านเราจริงๆก็ไม่ได้ถูกนะครับค่อนข้างจะแพงด้วยซ้ำเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเวลา valuation เนี่ยจะใช้ตัว earning yield gap นะครับหรือว่าส่วนต่างผลตอบแทนตลาดหุ้นกับตลาดบอนด์ซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนตลาดบอนด์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาสะท้อนจากตัวบอนด์ยิวนะครับขณะที่ผลประกอบการบริษัทบ้านเราเนี่ยเผลอๆเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะปรับลงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อนะครับที่กดดันกำลังซื้อกำลังการบริโภคนะครับเพราะฉะนั้นมองในผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะลดลงส่วนผลตอบแทนตลาดบอนด์ตอนนี้มันยืนอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา2ค่านี้ลบกันเนี่ยเอาหุ้นลบบอนด์เนี่ยตอนนี้เนี่ยearning yield gap มันค่อนข้างแคบมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเซ็นอินเด็กซ์บริเวณ1690นั้นเป็นโซนที่ควรระมัดระวังมากกว่าครับเมื่อสักครู่ที่คุณที่เราคุยกันถึงเรื่องตัว10-2พันบอนด์ยิลด์10-2โอกาสในอดีตที่ผ่านมาความแม่นยำของการที่พอมันเกิดอินเวอร์เทดกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดรีเซชชันเนี่ยมันแม่นยำมากน้อยขนาดไหนครับคุณวัฒน์ครับในอดีตที่ผ่านมาเคยเกิดอินเวอร์ยิลด์เคิร์ฟ8ครั้งครับแล้วก็เกิดรีเซชชัน7ครั้งครับก็คิดเป็นโอกาสก็น่าจะประมาณ 90% ครับที่นี้พอไปบวกกับสิ่งที่คุณวัฒน์บอกว่าตอนนี้ valuation ของตลาดหุ้นไทยมันก็อยู่ในโซนที่อาจแพงแล้ว1690เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ตื้อๆตันๆแล้วคำแนะนำในช่วงนี้ล่ะคะมีคำแนะนำสำหรับนักทุนยังไงผมแนะนำว่าควรจะต้องลดพอร์ตบ้างนะครับเน้นว่าเพิ่มการถือครองเงินสดบ้างนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครลงทุนใน TFX ก็อาจจะเป็นโอกาสในการเรียกว่าอาจจะเปิดช็อตบางส่วนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาลงได้นะครับก็เรายังกังวลกับตลาดอยู่ครับครับครับแล้วจุดไหนที่เป็นจุดที่น่าสนใจคะสำหรับรอบนี้ในการที่อ่ะตรงเนี้ยแหละเราค่อยกลับมาซื้อหุ้นกันอีกครั้งถ้าจุดนี้บอกว่าต้องลดพอร์ตละผมคิดว่าโซนสักประมาณ1580ลงไปครับจะเป็นโซนที่เริ่มน่าซื้อละนะครับอันนี้ตอนนี้บอกตรงว่ายังค่อนข้างแพงอยู่1580ห่างจากตรงนี้เกือบ100จุดเลยทีเดียวฮะคุณวัฒน์ใช่ครับใช่ครับเพราะว่า valuation มันบอกเราแบบนั้นนะครับเราก็ต้องเชื่อ valuation ที่เขาบอกเราครับครับถ้าอย่างนั้นถ้าลงไปถึง1580จริงๆเนี่ยเกือบเราเลือกซื้อได้เกือบจะทุกกลุ่มเลยไหมครับคุณวัฒน์พูดอย่างนั้นได้เลยไหมหรือว่าจริงๆคงต้องรอดูอีกเช่นกันนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาหรือเปล่าคือวันนี้เรากำลังเบสซอนว่าเศรษฐกิจอ่ะไม่น่ามีปัญหามากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริเวณ1580ลงมาถึงเนี่ยเรามองเป็นโซนซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงมาถึงแล้วมันมีภาวะเพิ่มเติมที่เข้ามามากกว่านั้นเนี่ย1580อาจจะรับไม่อยู่แล้วโซนนั้นอาจจะยังไม่ใช่โซนที่น่าซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองโลกในแง่ดีคือว่า1580ลงมาถึงแล้วไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหามากผมคิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยผ่อนคลายโควิดหมดแล้วนะครับเหมือนกับโควิดไม่ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมมีเพื่อนที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่า
ต่างประเทศไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วทำตัวเหมือนปกติมากนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูเกาหลีใต้หรือว่าตัวสิงคโปร์เนี่ยเขาผ่อนคลายให้เปิดประเทศเข้าแบบฟูลลี่เลยคือ 100% คุณไม่ต้องกักตัวไม่ต้องใดๆเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยสุดท้ายต้องเดินวิธีนั้นนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวจากรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวบอกว่าอยากจะเสนอให้ยกเลิกมาตรการเข้าประเทศที่ยุ่งยากยกเลิกเทสแอนด์โกยกเลิกทุกอย่างก็คือใครฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาได้เลยซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างจริงๆเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวน่าจะเคลื่อนไหวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลังครับครับแน่นอนว่านี้เราคุยกันในแง่ของเรื่องของการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนอาจจะระยะกลางถึงยาวแล้วสำหรับสายแบบเทรดดิ้งเก็งกำไรล่ะคะมันยังพอจะมีตัวไหนหรือมีโอกาสอะไรให้ได้เทรดดิ้งหรือเก็งกำไรในช่วงนี้ไหมหรือมีคำแนะนำยังไงครับสำหรับเชิงเทรดดิ้งก็ผมคิดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลงเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อคืนราคาน้ำมันเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงอย่างตัวเบรนท์เนี่ยลงมาประมาณ 7% นะครับผมคิดว่ากลุ่มที่มีน้ำมันเป็นต้นทุนเนี่ยน่าสนใจที่จะเทรดดิ้งระยะสั้นได้นะครับก็ถ้าถามเราเนี่ยวันนี้ท็อปพิกเราก็คือ SCGP ครับให้ target price ไว้เท่าไหร่คะตัวนี้ SCGP ให้ราคาเป้าหมายที่72 บาทครับยังมีอัพไซด์พอสมควรครับตัวเดียวเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ท็อปพิกอีกตัวนึงก็จะเป็น TOA ครับ TOA ก็จะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันลงเช่นกันนะครับราคาเป้าหมายเรา32 บาทครับแล้วกลุ่มที่คิดว่าตอนนี้ยังควรจะต้องหลีกเลี่ยงไว้ก่อนยังไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยล่ะครับคุณวัฒน์ผมคิดว่าน้ำมันนะครับควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเรามองว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาดูอาการของตัว EU เนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่อยากเท่าไหร่ที่จะไปแบนหรือว่าแซงชั่นตัวน้ำมันจากรัสเซียเพราะว่า EU เนี่ยเขาพึ่งพิงน้ำมันหรือว่าแก๊สจากรัสเซียค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดมันเป็นภาพแบบนั้นจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันผมคิดว่ามันคงไม่ผ่านบริเวณสัก139 เหรียญที่เคยทำไฮไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าราคาน้ำมันมีโอกาสสูงที่จะผ่านพีคไปแล้วครับโอเคค่ะได้เลยคุณวัฒน์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำครับสวัสดีครับคุณวัฒน์จิตสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดนะครับค่ะก็เป็นคำแนะนำนะคะแล้วก็ได้คุยกันเรื่อง inverted yield curve พอดีก็เป็นปัจจัยใหญ่เหมือนกันแล้ววันนี้ที่ได้เล่าเรื่องคุณผู้ชมฟังแล้วมองไปถึง1,580เลยนะว่าจาก valuation ตอนนี้มันบอกว่ามันแพงและจุดที่ก็น่าจะเข้าไปซื้อสำหรับทางพายก็คือ1,580จุดถ้าเป็นณตอนนี้ถ้าจะเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นจริงๆก็มองว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาน้ำมันลงมาแรงๆแต่ถ้าเกิดมองว่าบนพื้นฐานว่าไม่น่าจะมีอะไรที่มากไปกว่านี้กลุ่มท่องเที่ยวถือว่าน่าสนใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ